สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมวีระพงษ์พุ่มพการนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเราเดินทางมาในที่แห่งนี้นะครับเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นทางทุรกันดารเป็นพื้นที่ที่มีวัชพืชอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราเอารถคันนี้มาอุปสรรคทุกอย่างเนี่ยนะครับจะหายไปหมดสิ้นเลยนั่นก็คือ Toyota Revo นะครับ Toyota Revo เราเคยเอาตัวธรรมดาก็ดีนะครับตัว2ประตูก็ดีตัว4ประตูรวมถึง Rocco มาแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัว GR นี่ครับตัว GR ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลายคนเนี่ยจะไม่คุ้นกับรุ่นนี้นะครับก็ไม่คุ้นแน่นอนครับเพราะว่า GR เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในโลกแล้วก็เปิดที่ประเทศไทยซึ่งเพิ่งเปิดไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับสำหรับ Toyota Revo ตัว GR นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นตัวท็อปเป็นพรีเมียมในเวอร์ชั่นของเขาเลยนะครับก็คือราคาแพงสุดแล้วก็เด่นสุดนะครับในเรื่องของความสวยงามนะครับในเรื่องของความสวยงามของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับหรือว่าตัวฝากระโปรงนะครับหรือว่าคิ้วทางด้านหน้าเนี่ยนะครับสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีความดุดันเพิ่มขึ้นจากตัวล็อกโค่นะครับหรือจะเป็นตัวไฟหน้านะครับเป็นแก้มซ้ายขวานะครับตัวยางเองก็ดีนะครับทุกอย่างเนี่ยนะครับออกแบบมาให้ค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็ดูสมบุกสมบันแต่กระนั้นเองนะครับเขายังพ่วงสัญลักษณ์คำว่า GR ทั้งด้านหน้าทั้งด้านข้างทั้งด้านหลังเอาไว้นะครับเพราะอะไรเพราะต้องการให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ในลักษณะของมอเตอร์สปอร์ตเพราะ GR ของ Toyota เนี่ยนะครับเขามาจากการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตในสนามแข่งนะครับก็คือจากเรสสู่โรดนะครับเรสก็คือสนามแข่งขันโรดก็คือถนนบ้านเรานะครับเรสสู่โรดครั้งนี้นะครับมีตัวเนี่ยครับบันไดข้างซึ่งต้องบอกว่าออกแบบได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปแล้วก็สามารถที่จะขึ้นแรงรถได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่า GR ตัวนี้นะครับมีความสูงจากพื้นพอสมควรนะครับสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆก็สามารถจะขึ้นลงได้ง่ายๆนะครับลักษณะของเขาเป็นรถ4ประตูนะครับหลังคามีเสาอากาศแบบครีบปลาฉลามนะครับแล้วก็นี่ครับตัวบังลมที่กระบะทางด้านหลังนี่นะครับสำหรับความสวยงามความเป็นสปอร์ตความเป็นสมบุกสมบันตัวนี้นะครับแน่นอนว่าพอเขาทำช่วงล่างสูงขึ้นนะครับความนุ่มนวลต้องมานะครับเขาลดจำนวนแหนบลงนะครับเพื่อที่จะให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นแต่ยังคงบรรทุกได้เหมือนเดิมนะครับมาดูด้านหลังกันเต็มๆนะครับเนี่ยนะครับทางด้านหลังเขามีกันชนหลังเป็นบิ๊กดัมเบอร์นะครับแล้วก็ตัวมีเซ็นเซอร์ทางด้านหลังด้วยนะครับเพื่อที่เวลาเราจะถอยเข้าสู่สิ่งกีดขวางทางด้านหลังนะครับตัวฝากระบะจะบังทัศนวิสัยเราแต่ว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับก็จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะถอยเข้าใกล้สิ่งกีดขวางได้มากที่สุดนะครับความสวยงามของเขานะครับนี่ครับไฮรักตัว Revo นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ GR Sport นะครับนี่ครับนะครับไฟในลักษณะที่เขาเป็นแบบเลข3นะครับสังเกตดูนะครับคือเท็กเจอร์ทุกอย่างที่เขาออกแบบมาสำหรับเจ้าตัว GR ตัวนี้นะครับมันมีทั้งความสวยงามใช้งานได้จริงความคงทนความสมบุกสมบันนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์หรือเลือดของ Toyota นั่นเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดูอย่างเรื่องของตัวกันกระแทกของกระบะนะครับก็ยังมีสัญลักษณ์ของ Toyota นะครับเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยนะครับ Toyota เขาต้องการให้เห็นถึงความแตกต่างในเรื่องของการออกแบบเนื่องจากว่ารถกระบะเนี่ยหลายๆคันที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทย10กว่ายี่ห้อเนี่ยนะครับ Toyota ใช้โครงการ IMV นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่พัฒนากระบะขึ้นทั้งการออกแบบทั้งการพัฒนาทั้งด้านเทคนิคโนฮาต่างๆนานาในประเทศไทยนะครับแล้วพอผลิตจำหน่ายในประเทศแล้วส่งไปขายทั่วโลกด้วยนะครับแม้แต่เนี่ยฮะฝากระโปรงปกติเราจะต้องยกด้วยกำลังค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวนี้ครับเป็นตัวผ่อนแรงนะครับเขาเรียกว่าเหล็กสปริงผ่อนแรงนะครับที่กระบะหลังฉะนั้นเพียงนิ้วเดียวนะครับก็สามารถที่จะ
ดันติดขึ้นไปได้ง่ายๆจริงๆแล้วกระบะหลังหรือว่าฝากระโปรงหลังของรถเก๋งเนี่ยยังจะหนักกว่าตัวนี้ด้วยซ้ำนะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็คือเรื่องของความสะดวกสบายนะครับเอาละครับรอบคันเราเห็นกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันว่าตัวภายในเขาเป็นอย่างไรนะครับแรกเริ่มที่เปิดนะครับเนี่ยนะครับเราสามารถพกสมาร์ทคีย์ไว้กับตัวแล้วก็ปุ๊บเปิดได้เลยเนี่ยครับพอเปิดเข้ามาปุ๊บอยากให้เห็นถึงความเป็นสปอร์ตของเขานะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยครับความสะดวกสบายอยู่ที่พุชสตาร์ทนะครับที่มีสัญลักษณ์ GR อยู่นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ GR อยู่ที่พวงมาลัยด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับการออกแบบลักษณะของเบาะเป็นบักเก็ตซีทนะครับเป็นลักษณะของเบาะหนังนะครับสีดำเดินตะเข็บสีแดงนะครับสัญลักษณ์ของ GR นะครับเหล่านี้นะครับรวมทั้งพวงมาลัยแล้วก็หัวเกียร์ที่หุ้มหนังสีดำแล้วก็เดินตะเข็บสีแดงเนี่ยนะครับเป็นลักษณะที่ค่อนข้างดุดันนะครับและก็ยังมีความเป็นสปอร์ตอยู่ค่อนข้างมากเนื่องจากว่าที่ตัวพวงมาลัยนอกจากเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับยังมีนี่ครับpaddle chip นะครับสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้นะครับทางด้านขวาก็จะเป็นเพิ่มเกียร์ทางด้านซ้ายก็จะเป็นลดเกียร์นะครับความสนุกสนานมีความสมบุกสมบันมีความสะดวกสบายมีนะครับเพราะว่าทั้งกระจกปรับข้างกระจกหน้าต่างแล้วก็เบาะที่นั่งนะครับปรับด้วยไฟฟ้าทั้งหมดพวกนี้นะครับเป็นการออกแบบเป็นการทำให้เจ้าตัวนี้นะครับสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นไปกว่าตัวล็อกโค่นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอตรงคอนโซลกลางนะครับสามารถที่จะดูเรื่องแผ่นที่อิเล็กทรอนิกส์ดูหนังฟังเพลงหรือว่าจะตรวจสอบข้อมูลต่างๆนานาที่เกี่ยวกับแอร์คอนดิชันเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆที่สามารถที่จะเพิ่มความง่ายดายกับตัวเราในการใช้งานนะครับทันทีที่เราสตาร์ทรถนะครับสิ่งที่จะให้สังเกตเห็นได้ชัดๆเลยคือที่แดชบอร์ดด้านหน้านะครับจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว GR อยู่ที่ตรงคอนโซลกลางนะครับนะครับเขาจะขึ้นกราฟิกให้เราดูด้วยว่าเป็นตัวรุ่นของ GR นะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของโตโยต้าคันนี้นะครับเก็บไว้จนหมดสิ้นเลยทีเดียวดูของคนอื่นอาจจะละเอียดในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคข้อมูลแต่ว่าดูกับผมวันนี้นะครับต้องบอกว่าเราเน้นเรื่องการใช้งานจริงๆให้สังเกตดูที่ทางด้านหลังนะครับเขาจะมีแอร์ที่ทางด้านหลังด้วยเพื่อที่ให้คนที่นั่ง2คนหรือ3คนทางด้านหลังนั้นนะครับได้รับแอร์คอนดิชันด้วยเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็เน้นไปในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของความสุนทรีเพราะว่าตรงเบาะที่นั่งตรงกลางนะครับถ้าเกิดเราเปิดลงมานะครับก็สามารถที่จะเป็นนะครับที่วางแก้วเป็นที่วางแขนได้นะครับหากนั่ง2คนทางด้านหลังพับขึ้นไปก็นั่งได้3คนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่รายละเอียดของเขาเนี่ยคิดมาหมดแล้วนะครับเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดอยากจะใช้รถที่ใช้งานในเมืองได้นะครับแล้วก็ลุยมาสถานที่ที่เป็นอุปสรรคทุรกันดารแบบนี้เหมือนที่ผมใช้เนี่ยนะครับก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้เหมาะจริงๆนะครับนะคะเป็นการ เปิดตัวครั้งแรกของโลกนะคะในประเทศไทยนะคะสำหรับจุดเปลี่ยนหลักนะคะก็จะเน้นในเรื่องของperformance นะคะหรือพละกำลังในการขับขี่สมรรถนะการขับขี่นะคะก็สำหรับตัวนี้ที่มีเปลี่ยน performance นะคะก็จะมีเรื่องของการปรับช่วงล่างใหม่นะคะช่วงล่างก็จะเปลี่ยนโช๊คกับสปริงนะคะจากโมโนจากทวินทูบนะคะมาเป็นโมโนทูบค่ะช่วยให้มีการขับขี่สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะนุ่มแน่นหนึบแล้วก็ขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกย่านความเร็วนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จับคู่มากับเครื่องยนต์ 2.8 เกียร์ออโต้นะคะให้พละกำลัง204ม้านะคะ500นิวตันเมตรนะคะ
รูปลักษณ์ภายนอกนะคะก็มีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะคะกระจังหน้าก็จะมีเปลี่ยนเป็น Toyota เป็นกระจังหน้าพร้อม ตัวหนังสือ Toyota นะคะจะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มีในโมเดลประเทศไทยนะคะแล้วก็จะมีชุดแต่งพิเศษนะคะเป็นของ GR เฉพาะของ GR รวมถึงล้อลายใหม่นะคะแล้วก็ยางที่เป็นยางซีรีส์ของ SUV นะคะพร้อมกับดิสเบรกคู่หน้ามาพร้อมกับเบรกคาลิเปอร์สีแดงพร้อมสัญลักษณ์ GR นะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ GR ทั่วรอบคันนะคะตั้งแต่กระจังหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายรถนะคะในส่วนของภายในนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนโทนสีนะคะเป็นสีดำสีแดงแล้วก็สีสโมกซิลเวอร์นะคะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเบาะเองนะคะก็จะเป็นสปอร์ตเชฟนะคะรวมถึงเปลี่ยนแมทเทอเรียลของเบาะนะคะให้เป็นหนังกลับนะคะเพราะหนังกลับเป็นสูเอทซีทแบบเจาะรูนะคะช่วยอกกระชับกับตัวผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะพวงมาลัยกับหัวเกียร์เนี่ยก็เป็นสมูทเลเทอร์นะคะทำให้มีความนุ่มนวลในการขับขี่จับขับมั่นใจในทุกย่านความเร็วนะคะรวมถึงมีสัญลักษณ์ GR ต่างๆภายในรถนะคะเช่นที่รองหมอนรองหัวด้านบนนะคะปุ่ม push start แล้วก็ตัวหน้าจอเองเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนจากสีฟ้านะคะเป็นสีขาวค่ะเพื่อเพิ่มความคาแรคเตอร์ของสปอร์ตความเป็นสปอร์ตแบบ GR Sport มากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงเวลา start รถเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ GR เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะเราให้ดูเรื่องสมรรถนะนะครับเพราะ Toyota เองเนี่ยนะครับเขามีเครื่องยนต์ดีเซล2ตัวนะครับ 2.4 ลิตรกับ 2.8 ลิตรตัวนี้เป็น 2.8 ลิตรนะครับซึ่งเป็นเครื่องตัวเดียวกันกับ Toyota Fortuner ซึ่งเป็น MPV SUV หรือว่า PPV อย่างที่ใครเขาเรียกกันนะครับเป็นเครื่องตัวเดียวกัน 2.8 ลิตรดีเซลเทอร์โบตัวนี้นะครับ204แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับเหลือเฟือครับสำหรับการขับเคลื่อนฝ่าอุปสรรคต่างๆนานานะครับหรือว่าจะขับบนทางเรียบนะครับก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับการเกาะถนนหรือว่าพวงมาลัยนะครับค่อนข้างแม่นยำเลยทีเดียวนะครับจากการที่เราขับทางเรียบนะครับเป็นซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็ใกล้เคียงกับรถที่เป็นรถ SUV นะครับไม่ค่อยรู้สึกสะเทือนมากเหมือนกับรถปิกอัพแบบเดิมๆเนื่องจากว่าเขาเอาแหนบออกนะครับมันก็เลยจะช่วยเรื่องของความสั่นสะเทือนไปได้ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่ายังคงบรรทุกของหนักได้เหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือจุดเด็ดของเขานะครับแล้วก็เรื่องของพวงมาลัยค่อนข้างที่จะแม่นยำเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้เราขับทางที่มันเป็นทางทุรกันดารแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะฝ่าไปได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เกียร์ธรรมดาเกียร์อัตโนมัติแบบธรรมดาหรือจะใช้เกียร์อัตโนมัติแบบแพดเดิลชิฟต์นะครับซึ่งเป็นแบบกึ่งแมนนวลกึ่งออโต้เนี่ยนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ตัวมาร์คของพวงมาลัยนะครับซึ่งให้เห็นว่าพวงมาลัยเนี่ย อยู่ตรงกึ่งกลางหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแนวแบบสปอร์ตหน่อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับเจ้า Toyota Revo ตัว GR ตัวนี้นะครับซึ่งตัว GR Sport ตัวนี้นะครับวางจำหน่ายในประเทศไทยแล้วนะครับใครที่สนใจลองขับแบบผมดูนะครับแล้วจะติดใจถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาพิกอัพสักคันนึงที่ใช้งานในลักษณะแบบโดยสารด้วยแล้วก็บรรทุกของด้วยนะครับรับรองว่าตัวนี้ไม่ผิดหวังเพราะว่าทั้งหรูหราทั้งสะดวกสบายทั้งมีสมรรถนะที่ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับคราวหน้ามีรถอะไรมาให้ชมกันนะครับผมจะรีบติดตามมาเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ